ถ้าตามเก็บจนครบเนี่ยเรียกได้ว่ามีของมีทรัพยากรในการรีเอเนอร์จี้เล่นได้ทั้งวันฟาร์มได้ทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Obig Channel นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมากับเกม Summoner War นั่นเองนะผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปเกมนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีไฟนะครับผมแต่ก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับผมผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปอธิบายกิจกรรมใหม่สำหรับทุกคนละกันนะฮะอย่างน้อยๆก็จะได้มีคลิป Summoner War สาระดีๆให้ทุกคนได้ดูกันบ้างละกันนะครับผมมาสำหรับอีเวนต์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมมันคือกิจกรรม New Year Lucky Box นั่นเองนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้มันจะมีตั้งแต่วันที่29เดือน12นั่นก็คือวันนี้นี่เองจนถึงวันที่14เดือน1นั่นก็คือปีหน้าวันที่14นั่นเองนะครับผมรวมๆวันของกิจกรรมเนี่ยก็ประมาณสัก15 16วันอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี้ยหลักๆเข้าคร่าวๆเลยเนี่ยคือเราต้องเก็บกุญแจครับผมกุญแจในแต่ละวันเนี่ยแม็กซิมัมที่เราสามารถเก็บได้นั่นก็คือ10ดอกซึ่งแต่ละวันเนี่ยเควสมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีให้วันละ4เควสเควสที่1ได้1ดอกเควสที่2ได้2ดอกเควสที่3ได้3ดอกเควสที่4ได้4ดอกนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งจะได้10ดอกนะครับผมซึ่งกุญแจ10ดอกสามารถเอามาแลกเป็น Energy เป็นคริสตัลเป็นเงินหรือว่าเป็นสกอร์เป็นหินมโนได้นั่นเองนะฮะแล้วกุญแจทั้งหมดที่เราสะสมมาเนี่ยยอดทั้งหมดสามารถค่อยๆปลดล็อกไปทีละอย่างได้นะผมนั่นก็คือ Energy สกอร์ส้มคริสตัลแองเจลมอนแล้วสุดท้ายก็คือเดวิมอนนั่นเองซึ่งการจะปลดล็อกไอเดวิมอนตัวเนี้ยเราจะต้องเก็บกุญแจครบ100ดอกนั่นหมายความว่าเราจะต้องปลดล็อกทุกมิชชั่นทุกอย่างในกิจกรรมนี้เลยนะครับผมและอย่างที่บอกนะผมคือวันสามารถเก็บได้วันละ10ดอกอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าสมมุติไปวันพรุ่งนี้ปุ๊บมันเลื่อนเป็นวันที่2แล้วเนี่ยเราสามารถจะไปเก็บเควสของวันที่1ต่อได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่จะอยากจะบอกก็คือกิจกรรมเนี้ยเราสามารถทําเผื่อไปในอนาคตข้างหน้าได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเนี่ยทุกคนลองดูดิถ้าหยีตาดูดีๆเดดีๆอะไรล่ะดีๆเนี่ยมันจะเห็นนะครับผมว่าเควสมันให้เราทําอะไรคือมันเริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้เลยครับผมลองดูดิเห็นป่ะของเควสวันที่10เนี่ยไอ้เควสกุญแจ3ดอกเนี่ยมันบอกว่าให้ใช้150คริสตัลวันนี้ผมใช้ไปครบ150คริสตัลแล้วมันก็ปลดล็อกแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครขยันหน่อยเนี่ยลองหยีตาดูดีๆเนี่ยสามารถทําไปเผื่อให้ครบ10วันได้เลยนะฮะแล้วก็รอให้วันมันปลดแล้วเราก็ไปกดรับกุญแจอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยคือสมมุติแบบเราเปิดวันที่7แล้วเนี่ยแต่เราเพิ่งจะทําเควสของวันที่1วันที่2วันที่3เสร็จเนี่ยเราจะสามารถย้อนกลับไปรับได้หรือเปล่าผมว่าได้นะอันนี้ผมว่าได้ซึ่งเควสในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะผมอย่างเควสวันนี้เนี่ยก็คืออันแรกกุญแจ1ดอกเนี่ยคือให้ตีรูน10ครั้งเควสกุญแจ2ดอกก็คือให้ตีอารีนา10ครั้งเควสกุญแจ3ดอกก็คือให้ใช้มานาสโตน 100,000 แล้วก็เควสกุญแจ4ดอกเนี่ยก็คือให้ไปลงด่านเก็บเลเวลไฟมงไฟมอนอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สําหรับแลกไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะแนะนํานะว่าควรจะแลกเนี่ยคืออันตรงกลางครับผมนั่นก็คือมานาสโตนกับคริสตัลเพราะว่าจากที่ผมลองถามหลายๆคนเนี่ยคนที่แลกสกอร์เนี่ยส่วนมากถ้ากดแลกใช้กุญแจ10ดอกแรกเนี่ยมันจะได้สกอร์ประมาณอันเดียวหรือไม่ก็เป็นหินมโนประมาณ20อันบ้าง30อันบ้างโชคดีหน่อยก็50อันแต่ว่าถ้ามากดอันตรงกลางเนี่ยใช้กุญแจแค่5ดอกครึ่งหนึ่งของไอ้กดลุ้นสกอร์นะฮะมันจะได้คริสตัลแบบ30ก็มี100คริสตัลก็มีหรือว่าถ้าเป็นได้เป็นมานาก็อาจจะ 50,000 แสนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนมากจากที่ถามหลายๆคนเนี่ย10กว่าคน20กว่าคนเนี่ยคือกดตรงกลางคุ้มกว่านะครับผมคือเราสามารถเอาคริสตัลไปรีเอเนอร์จี้ลงดันลงนู่นลงนี่ต่อได้ก็อาจจะได้สกอร์ส้มหรืออาจจะได้รูนดีๆผมว่ากดอันตรงกลางคุ้มกว่านะฮะตามนั้นโอเคก็อย่าพลาดทําละกันนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมแจกคริสตัลแจกสกอร์แจกเดวิมอนนะเนาะอย่างที่บอกครับผมข้อดีของเกมนี้ก็คือมันมีกิจกรรมมาเรื่อยๆมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าตามเก็บจนครบเนี่ยเรียกได้ว่ามีของมีทรัพยากรในการรีเอเนอร์จี้เล่นได้ทั้งวันฟาร์มได้ทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็สรุปสั้นๆแล้วกันนะผมคลิปสั้นๆเนอะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็สกอร์อะไรล่ะสกอร์ทรานเซนเดนต์นะครับผมไม่ต้องห่วงยังไงผมก็เปิดแน่นอนครับผมแต่ว่าขอทําใจนิดนึงน่าจะเปิดแถวๆช่วงประมาณวันปีใหม่อะไรประมาณนี้นะผมขอให้สกอร์นี้มันเป็นโชคดีแรกของปี2018ละกันตามนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์แม้เพียงสักเล็กน้อยเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ Obig ด้วยละกันนะผมเพื่อติดตามคลิปเกมนี้ต่อไปหรือว่าเกมอื่นๆภายใน Channel ด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายพีซขอบคุณมากนะครับผมสำหรับกำลังใจไปแล้ว